คลิปนี้มาดูวิธีการย้ายแอป VK จากมือถือเครื่องเก่าไปยังมือถือเครื่องใหม่สำหรับตัวอย่างในคลิปผมจำได้แค่เบอร์มือถือที่ใช้ผูกกับแอป VK เท่านั้นส่วนอีเมลและรหัสผ่านผมลืมไปแล้วนะครับขั้นตอนการย้ายให้เราโหลดติดตั้งแอป VK บนมือถือเครื่องใหม่จากนั้นทำการเปิดแอปป้อนเบอร์มือถือหรืออีเมล ถ้าเราจำได้นะครับแล้วจิ้มไปที่คำว่า sign in ระบบจะแสดงข้อความ error เกี่ยวกับรหัสประเทศให้กด OK ในช่องจะแสดงรหัสประเทศบวก66ซึ่งเป็นรหัสประเทศของประเทศไทยนะครับให้เราป้อนเบอร์มือถือโดยตัดเลขศูนย์ตัวหน้าออกไปให้กด continue ทางแอปจะโทรมาที่เบอร์มือถือของเราเราไม่ต้องรับสายนะครับ ให้เราจำตัวเลข6ขตัวหลังแล้วนำมาป้อนใส่ในช่องแล้วกด continue ระบบจะแสดงชื่อบัญชี vk ของเราถ้าเราจำรหัสผ่านได้ให้ใส่รหัสผ่านแต่ถ้าเราลืมรหัสผ่านให้ทำตามนี้นะครับให้กดไปที่คำว่า forgot your password ทางแอปจะทำการโทรมาหาเราอีกครั้งเราไม่ต้องรับสายนะครับตรงนี้ให้เราจําตัวเลข4ตัวหลังแล้วนำมาป้อนใส่ในช่องถ้าตัวเลขถูกต้องระบบจะแสดงชื่อบัญชี V.K. ของเราและถามว่าใช่บัญชีของเราหรือไม่ถ้าใช่ให้เรากด Yes ขั้นตอนต่อไปให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ให้เหมือนกันทั้ง2ช่อง เสร็จแล้วกด continue ทีนี้เราก็สามารถใช้งาน VK ในมือถือเครื่องใหม่ได้แล้วนะครับ